วันหยุดนี้กินอะไรดีใครที่กำลังหาร้านอาหารอร่อยบรรยากาศฉ่ำไว้พาครอบครัวไปทานข้าวต้องไม่พลาดกับคลิปนี้ที่เราจะพาไปดู7ร้านอาหารบรรยากาศดีอิ่มฟินกินพร้อมหน้าเหมาะกับกลุ่มครอบครัวสุดๆจะมีร้านไหนบ้างไปดูกันเริ่มต้นที่ Steve Cafe and Cuisine สาขาเทเวศร้านอาหารไทยสไตล์โฮมเมดบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตัวร้านเป็นบ้านไม้อายุกว่า60ปีภายในร้านมีโซนที่นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ให้ได้นั่งชิลชมวิวสะพานพระราม8พร้อมกับทานอาหารไทยที่ได้รสชาติแบบไทยแท้กลมกล่อมและจัดจานอย่างพอดีหรืออยากได้ฟิลบ้านพักตากอากาศ Take a Breath Cafe and Eatery บอกเลยฟิลดีมากตัวร้านตกแต่งสไตล์ยุโรปมีพื้นที่กว้างขวางจะถ่ายรูปทานอาหารนัดคุยงานหรือพักผ่อนก็มาได้เลยที่นี่มีให้บริการทั้งอาหารไทยอิตาเลียนเครื่องดื่มของหวานแบบโฮมเมดหลากหลายเมนูแถมร้านก็เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยอีกหนึ่งร้านอาหารริมน้ำที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไซอิตาลีเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ตกแต่งสไตล์วินเทจไฮไลท์คือต้นไซต้นใหญ่โดดเด่นปกคลุมอยู่รอบบริเวณทำให้ร้านดูร่มรื่นมากๆจะมาเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งจิบกาแฟชิลๆหรือพาครอบครัวมาทานอาหารก็ดีไม่น้อยเลยที่นี่มีเสิร์ฟอาหารหลากหลายสไตล์ทั้งอาหารไทยอิตาเลียนฟิวชั่นรวมถึงเบเกอรี่และเครื่องดื่มก็มีให้เลือกทานมากมายส่วนใครอยู่โซนมีนบุรีเสรีไทยช่วยมาทานอาหารที่ร้านบ้านไร่สตูดิโอพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวเป็นบรรยากาศที่ชวนให้มานั่งเล่นพักผ่อนพร้อมทานอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยอาหารใต้อิตาเลียนเครื่องดื่มของหวานก็มีอีกเพียบรับรองใครมาที่นี่ได้รูปสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนอ๋อที่นี่เขายังมีสินค้าแฮนด์เมดอย่างงานคราฟต์งานไม้งานหวายและดอกไม้แห้งน่ารักปุ๊กปิ๊กเหมาะจะซื้อไปแต่งบ้านหรือเป็นของฝากกันได้ไม่ไกลจากเสรีไทยมาต่อกันที่แอนติก้าซาฟารีร้านอาหารและคาเฟ่ริมน้ำย่านซาฟารีเวิลด์ร้านตกแต่งสวยให้บรรยากาศในสวนสุดคิ้วมีน้องๆฝูงเป็ดห่านคอยออกมาโชว์ตัวต้อนรับบ้านไหนมีเด็กเล็กน่าพามาเที่ยวเล่นที่นี่มากๆอาหารมีครบทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มโดยเฉพาะใครชอบทานเมนูพาสต้ารับรองอร่อยติดใจอยากได้ฟิลเขาใหญ่ก็แค่รำคาเองแน่ขอขยับมาโซนพระราม5กันบ้างกับร้านมรดกคาเฟ่ร้านอาหารไทยอีสานที่ทั้งรสชาติอาหารและวัตถุดิบคือดีงามไม่ว่าจะเป็นเมนูจิ้มจุ่มต้มยำทำแกงเรียกว่าครบเครื่องส่วนบรรยากาศร้านก็บอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆมีที่นั่งทั้งซุ้มริมน้ำและซุ้มในสวนที่นี่ยังเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยได้เลยปิดท้ายกันที่สวนอาหารบ้านน้ำเชียงดินแค่ชื่อก็ชวนให้หลงไหลไปกับธรรมชาติแล้วในจการตกแต่งบรรยากาศสไตล์ยุโรปคันทรีห้อมล้อมไปด้วยมูทที่อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมรับประทานอาหารมื้อพิเศษที่มีให้เลือกทั้งไทยจีนยุโรปและฟิวชั่นแถมได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมความน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวน้อยเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับมื้อพิเศษของวันนี้ไปเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวี